เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาฝากกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงยังเป็นประเด็นเรื่องของโรคเบาหวานกันอยู่นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของอาการของโรคเบาหวานนะครับและโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานกันนะครับสำหรับอาการของโรคเบาหวานนั้นนะครับก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับกระหายน้ำอ่อนเพลียและน้ำหนักลดหิวบ่อยรับประทานเก่งขึ้นคันตามตัวติดเชื้อได้ง่ายเป็นเชื้อราตกขาวบ่อยตาพร่าเห็นภาพไม่ชัดเห็นภาพซ้อนปลายมือปลายเท้าชาอันเนื่องมาจากปลายประสาทเสื่อมนะครับสำหรับโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานนะครับ 1. โรคทางตาอาจเป็นต้อกระจกก่อนวัยจอตาเสื่อมทำให้ตามัวลงเรื่อยๆและอาจทำให้ตาบอดในที่สุดนะครับ 2. เท้าทำให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้าเกิดแผลได้ง่ายและอาจก่อให้เกิดความพิการ 3. ไตมักจะเสื่อมจนเกิดภาวะไตเสื่อมเรื้อรังโปรตีนไข่ขาวรั่วในปัสสาวะ 4. เป็นการติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากภูมิต้านทานต่ำ 5. ภาวะคีโตซิสผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนกระหายน้ำมากหายใจหอบลึกมีไข้กระวนกระวาย 6. ผนังหลอดเลือดแดงแข็งทำให้เป็นความดันโลหิตสูงอัมพาตหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 7. เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับครับและนี่ก็คือในเรื่องของอาการของโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ